ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 100% มาแล้วจำเป็นไหมที่จะต้องติดตั้งวอลชาร์จไว้ที่บ้านของเราถ้าจะติดตั้งควรจะติดตั้งขนาดเท่าไหร่ดีต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันตามมาชมนะครับถ้าตอบสั้นๆเลยผมว่าจำเป็นครับสิ่งที่ผมมองว่ามันจำเป็นนั่นก็คือเราจะได้หมดข้อกังวลครับว่าเราจะต้องไปชาร์จที่ไหนถ้าสมมุติว่าเรามีวอลชาร์จที่บ้านแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าระยะทางที่เรากำลังขับขี่ณตอนนี้มีแบตเตอรี่กลับไปถึงบ้านไหมถ้ากลับไปถึงบ้านนั่นก็คือเซฟละถึงบ้านปุ๊บเราก็เสียบชาร์จได้เลยนะครับอันนี้เพิ่มความสะดวกข้อที่2นะครับที่มันดีขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของการประหยัดนะครับประหยัดในที่นี้หมายถึงค่าไฟครับคือถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการชาร์จที่ตู้ชาร์จภายนอกอย่างเช่นตู้ชาร์จของ PA Volta Elect EA Anywhere นะครับเขาก็จะคิดเป็นหน่วยละประมาณ 6.5 บาท4บาทกว่าก็มีนะครับผมสำหรับช่วง Off Peak ของ PA Volta หรือ 7.5 บาทของ Elect นะฮะนั่นก็คือราคามาตรฐานผมตีกลมๆให้ได้ว่านะราคาของการชาร์จจะอยู่สักประมาณ7บาทกว่าๆนะครับต่อหน่วยแต่ถ้าเราชาร์จที่บ้านค่าไฟของเรานะครับถ้าเป็นหน่วยบ้านปกตินะครับจะเฉลี่ยราวๆ4บาทกว่านี่คือไฟทั่วๆไปนะเป็นไฟช่วงพีคด้วยแต่ถ้าใครไปขอหม้อที่เป็น TOU คือเรานำมาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเนี่ยตอนกลางคืนตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปนะ4ทุ่มถึง9โมงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับราคาจะอยู่ที่ 2.6 บาทต่อหน่วยนะเห็นไหมราคาถูกกว่าเกือบ 2-3 เท่าเลยนะครับและถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คือทั้งวันเลยครับผมเราก็ชาร์จไปเลยในราคาที่ถูกกว่านี่คือเรื่องของความประหยัดนะครับคราวนี้ถามว่าจำเป็นจะต้องซื้อตัวนั้นเพิ่มไหมโดยปกตินะครับถ้าหากเราไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้ากับหลายๆค่ายมาเนี่ยเขาจะแถมมาให้ด้วยพร้อมการติดตั้งด้วยนะยกตัวอย่างเช่น Ora Goodcat ที่ผมซื้อมาก็มีเหมือนกันนะเขาให้โปรโมชั่นมาติดตั้งวอลชาร์จให้ฟรีที่บ้านเลยนะครับอันนี้เราก็ไม่เสียอะไรเพิ่มเติมแต่ก็อาจจะมีบางยี่ห้อครับที่ให้เฉพาะวอลบ็อกซ์มาแล้วเราติดตั้งเองอย่างเช่น Tesla ของผมนะฮะเพราะเป็นการนำเข้ามาผมก็ต้องหาช่างติดตั้งเองหรือบางคันครับไม่มีให้นะครับหน้าที่ของเราคือต้องไปหาซื้อมาซึ่งราคามันก็จะมีหลากหลายกันออกไปนะครับขนาดของวอลชาร์จนะครับเขาจะวัดเป็นกำลังในการจ่ายไฟนะครับจะมีกำลังอยู่ที่7กิโลวัตต์11กิโลวัตต์แล้วก็สูงสุดที่22กิโลวัตต์นะครับเขาจะแบ่งนี้ครับคือเครื่องบางเครื่องจ่ายไฟสูงสุดได้ที่7กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับสูงสุดแน่นที่เท่านี้เลยแต่อีกบางรุ่นครับผมจะสูงสุดที่22กิโลวัตต์7กิโลวัตต์เนี่ยจะใช้ไฟเฟสเดียวครับไฟฟ้าเฟสเดียวแบบบ้านทั่วๆไปเลยบ้านที่พักอาศัยส่วนใหญ่นะครับจะใช้กระแสไฟแบบ1เฟสคือมีเส้นบวกกับเส้นลบมาให้นะครับนั่นคือไฟแบบเฟสเดียวแต่ถ้าหากว่าบ้านหลังใหม่ๆหรือว่าพวกอาคารพาณิชย์ต่างๆหรือบ้านตามโครงการอาจจะอัปเกรดเป็นไฟกระแสแบบ3เฟสคือมีสาย L1 L2 L3 แล้วก็มีสายไฟที่เป็นนิวตรอนคือสายลบนะครับตัวนั้นเนี่ยจะสามารถรองรับวอลบ็อกที่จ่ายไฟได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์นะครับผมคราวนี้7กิโลวัตต์กับตัวใหญ่สุด22เนี่ยเราจะเลือกตัวไหนล่ะผมต้องบอกว่าถ้าโดยเฉลี่ยทั่วๆไปนะ7กิโลวัตต์ก็เพียงพอสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยทั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าบางคนอยากจะอัปเกรดไปเป็นรุ่นที่เป็น 22K ทำได้ไหมทำได้แต่คุณต้องไปดูก่อนว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่คุณใช้งานอยู่รองรับกำลังไฟนะครับสูงสุดเท่าไหร่อย่างเช่น Tesla ของผมเนี่ยมาพร้อมออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับถึงแม้ว่าผมติดตั้งเวอร์ชันที่เป็น 22K เข้าไปนะครับรถของผมก็จะรับได้ที่11กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับคือถ้าเราอยากจะใช้เป็น 22K จริงๆจะต้องมีรถที่รองรับ 22K ไปด้วยอย่างเช่น Porsche Audi อะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาจะมีออนบอร์ดชาร์จเจอร์ตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้คือถ้าเราอัปเกรดมาเป็นหม้อแบบ3เฟสก็ได้อันเนี้ยผมก็สนับสนุนอย่างฝั่งของ Ora Goodcat หรือว่ารถยนต์ EV จีนหลายๆเจ้านะครับเขาจะบอกว่า Onboard Charger ของเขาจะอยู่แค่ 7K ดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ Wall Box ขนาดเท่านี้แหละแค่ 7K ก็เพียงพอไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อรุ่นที่เป็น 22K มาใช้เพราะว่ามันจะเปลืองตังค์เปล่าๆเพราะติดมาคุณติด22อ่ะแต่รถคุณรับได้แค่7มันก็
จ่ายแค่7เท่านั้นเองนะครับพอเราเลือกได้แล้วว่าจะเอาตู้ที่เป็น 7K นะครับหรือว่าตู้ใหญ่3เฟสที่วิ่งสูงสุด 22K คราวนี้เราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะครับต้องขออนุญาตด้วยไหมนะฮะเอางี้ครับผมแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังบ้านผมที่หนองคายใช้1เฟสอยู่นะครับผมติดตั้งแบบ1เฟสเข้าไปครับติดตั้งเข้าไปปุ๊บก็สามารถใช้งานได้ผมไม่ต้องไปขออนุญาตทางฝั่งของการไฟฟ้าอะไรนะเพราะว่าหม้อเดิมเราก็ใช้ได้อยู่เราแค่ต่อให้ถูกต้องตามหลักการของวิศวกรรมทางการไฟฟ้านะครับการใส่เบรกเกอร์การเดินสายไฟเองนะครับส่วนนี้ทางผู้รับเหมาหรือว่าผู้ติดตั้งเนี่ยเขาจะมีการคำนวณให้อยู่แล้วว่าจะใช้สายไฟเบอร์ไหนเบรกเกอร์เบอร์ไหนนะครับอันนี้ผมบอกก่อนว่าติดตั้งเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรครับแล้วมีคนถามต่อว่าถ้าเราไม่ติดตั้งวอลบ็อกเลยเนี่ยทำได้ไหมมันก็มีโซลูชันที่ทำได้เหมือนกันนะครับผมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังผมใช้อะแดปเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จรถยนต์นี่แหละหรือเขาจะเรียกว่า emergency charge ต้องบอกว่า emergency charge เนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทนะผมยกตัวอย่างเซนคานะครับเป็นเจนใหม่ๆล่าสุดออกมาเลยตัวนี้นะครับสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังสูงสุดนะได้ที่7กิโลวัตต์ซึ่งพอๆกับ wall box นะครับแต่ข้อดีของตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องติดตั้งตัว wall box เข้าไปไม่ต้องเดินอะไรให้มันยุ่งยากแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเดินปลั๊กไฟมาหาเขาครับเราจะต้องมีพวก power plug ซึ่งจะต้องเดินสายให้นึกสภาพเหมือนการที่เราเดินสายไฟให้กับตัวเครื่องปรับอากาศซึ่งจะต้องผ่านเบรกเกอร์นะครับที่จะเอาไว้ควบคุมตัวไฟนะครับแล้วก็สายไฟเส้นใหญ่ๆหน่อยเพื่อที่จะนำกระแสมาเยอะๆเพราะตัวนั้นรองรับกระแสได้สูงสุดถึง32 แอมป์นะครับเราก็ทำ power plug เอาไว้หรือว่าถ้าใครไม่อยากได้กำลังแรงถึง 7K นะครับมันก็จะมีเวอร์ชันที่รองรับได้สูงสุด 3K ก็มีนะฮะเอาง่ายว่าตัวอะแดปเตอร์ตัวเนี้ยเสียบปลั๊กไฟที่มันเหมาะสมเราก็สามารถชาร์จได้เร็วเท่าๆกับ wall box 7K ได้เช่นกันข้อดีของเขานะครับเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาไปได้สมมติว่าเราจะขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยที่พักที่นั้นหรือว่าที่ที่เราจะเดินทางไปอย่างเช่นบ้านญาติก็ได้โซนนั้นไม่มีจุดชาร์จเลยนะครับเราก็สามารถไปเสียบชาร์จที่บ้านของเขาได้นะครับผมแต่ก็ต้องดูเรื่องของปลั๊กไฟอีกทีนึงนะฮะตัวนี้ก็จะพกพาได้สะดวกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่จำเป็นนะครับผมที่เราควรจะต้องรู้สำหรับใครที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วหรือว่ากำลังจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานนะครับผมเกี่ยวกับที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในเอพิโซดหน้าครับผมสวัสดีครับ